ไข้ขึ้นสูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงอ่อนเพลียอาเจียนเป็นเลือดและท้องเสียเป็นอาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสมาบวกในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนที่ประเทศอีควาโทเรียกินีในแอฟริกากลางและยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก16คนเป็นข้อมูลที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าได้ส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสอบสวนโรคติดตามแยกกักผู้สัมผัสและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่แสดงอาการรวมถึงบริหารสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างแล้วนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคยืนยันว่าไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางแต่เน้นมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิควาโทเรียกินีและประเทศใกล้เคียงรวมถึงประเทศแถบแอฟริกาซึ่งปกติมีมาตรการตรวจคัดกรองโรคอยู่แล้วประเทศอิควาโทเรียกินีอยู่ห่างจากไทยมากพอสมควรไม่มีสายการบินตรงและต้องต่อเครื่องที่เคนยาและเอธิโอเปียเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยใช้เวลาการเดินทางนานหากมีผู้ติดเชื้อด้วยระยะเวลาการฟักตัวของโรคจะแสดงอาการก่อนและถูกกักตัวเข้ารับการรักษาทันทีโดยได้เตรียมความพร้อมห้องกักตัวและรักษาหากพบผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยไว้ที่สถาบันบำราศนราดูนซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2565ถึงปัจจุบันมีการเดินทางจากประเทศอิควาโทเรียกินีเข้าไทย13คนถือว่าน้อยมากและยังไม่พบความเสี่ยงขณะที่ปัจจุบันมีผู้ที่เดินทางจากประเทศต่างๆเข้าไทยเพิ่มขึ้นนายแพทย์ทะเรศกรัตนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าได้แจ้งสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วเช่นกันว่าหากพบกลุ่มเสี่ยงให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและรายงานกลุ่มเสี่ยงภายใน3ชั่วโมงและหากประชาชนพบผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสมาบวกให้แจ้งพนักงานควบคุมโรคโดยติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422ด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยได้กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสมาบวกเป็น1ใน13โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558เนื่องจากมีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ88เป็นไวรัสในสกุลเดียวกับไวรัสอีโบลาสามารถติดเชื้อได้จากทางเดินหายใจและสารคัดหลั่งหรือการสัมผัสเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนบนพื้นผิววัสดุต่างๆพบไวรัสในค้างคาวและแพร่เชื้อมาสู่คนโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกแม้จะเคยแพร่ระบาดเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาโดยตรงทำได้แค่เพียงรักษาตามอาการซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเคยใช้เซรุ่มที่สกัดมาจากผู้ป่วยที่รักษาหายดีมาใช้กับผู้ติดเชื้อแต่ยังไม่มีการยืนยันถึงประสิทธิภาพว่าช่วยรักษาป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนจึงเน้นการเฝ้าระวังและการรักษาตามอาการเป็นหลักไวรัสมาบวกมีระยะเวลาฟักตัว 2-21 วันเมื่อติดเชื้อแล้วอาการจะเร็วและรุนแรงมีรายงานการเสียชีวิตใน7วันซึ่งโดยธรรมชาติของโรคที่อัตราการเสียชีวิตสูงจะไม่แพร่กระจายง่ายการป้องกันคล้ายกับโควิด-19 คือการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ